คำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าสุนัขคาบรองเท้าของเราไปกัดเล่นสุนัขมันชอบเล่นนะบางทีนู่นนี่เนี่ยมันกัดเล่นหมดนะน้ำลายเปื้อนติดรองเท้าเราจำเป็นต้องล้างรองเท้าเนี่ยเจ็ดน้ำหรือไม่ครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์นบีนะมุฮัมมัดอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับสุนัขบางทีมันกำลังซนนะอย่างสุนัขที่มันเป็นลูกสุนัขบ้างอะไรบ้างหรือบางทีรองเท้าเราอาจจะมีกลิ่นที่อาจจะผิดปกติที่สุนัขมันมาได้กลิ่นอะไรแล้วมันก็คาบไปนะจะไปกัดเล่นหรือจะไม่มันจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้พอเราเห็นว่ารองเท้าของเราเนี่ยมีคราบน้ำลายสุนัขติดมาเนี่ย ผมยึดในทัศนะของจุมฮูดก็คือจำเป็นจะต้องล้าง7ครั้งครับนะครับ7ครั้งแล้ว1ใน7ครั้งนั้นนะครับต้องมีดินด้วยนะครับจะเป็นน้ำดินหรือจะดินล้วนๆอะไรก็แล้วแต่สมควรจะเป็นครั้งแรกนะครับใน7ครั้งนั้นให้เป็นดิน อันนี้เป็นทัศนะที่ได้รับการยอมรับในบรรดาโปร่งปากเสียงส่วนใหญ่เลยนะครับถึงแม้จะมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่บอกว่า ให้ล้างเฉพาะส่วนที่เป็นคราบน้ำลายที่เปื้อนภาชนะอย่างอื่นที่เปื้อนน้ำลายสุนัขไม่จำเป็นจะต้องล้างแต่ว่าอุลามาส่วนใหญ่เขาไม่ยอมรับทัศนะนี้นะครับเนื่องจากว่า เป็นการยึดถือตัวบทเฉพาะซอเฮ็ดเฉยๆไปอาศัยใจความของฮะดิษเพียงที่นบีบอกว่าอีราวัลลอฮุกัลบูฟีอีนาอีอะฮัดิกุมเมื่อสุนัขเลียลงในภาชนะของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับให้เทหรือให้รินภาชนะนั้นทิ้งไปซะแล้วก็เอาภาชนะนั้นไปล้าง7ครั้งนะครับอูลาฮุนนะบิตุรอบครั้งแรกให้เป็นดินหรืออุคราฮุนนะสุดท้ายครั้งสุดท้ายเป็นดินหรือนอกเหนือจาก7ครั้งเนี่ยให้เป็นดินสักครั้งหนึ่งในบางรายงานว่าอัฟิรุซามินะตะบิตุรอบเอาดินไปครบครั้งที่8นะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่จะครั้งไหนก็แล้วแต่ทัศนะของยุมพุทธที่ยึดในตัวบทหลักฐานเนี่ยนะครับว่าเมื่อสุนัขเลียแล้วเนี่ยนะครับให้ล้าง7ครั้งแต่นี้ที่พี่น้องสงสัยก็คือในกรณีที่มันไม่ใช่ภาชนะ จำเป็นจะต้องล้างไหมทัศนะที่ถูกต้องนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมและเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักกว่าก็คือจำเป็นจะต้องล้างเพราะตัวบทหลักฐานถึงแม้จะพูดเพียงแค่ภาชนะนะครับแต่ว่ามักกอซิดหรือจุดประสงค์ นะครับที่เป็นอิลละที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้ล้างก็คือคราบน้ำลายนะคราบน้ำลายฉะนั้นเวลาสุนัขมันไปเลียเนี่ยอิลละของการสั่งใช้ก็คือน้ำลายที่เปื้อนฉะนั้นถ้าน้ำลายเปื้อนน้ำลายของสุนัขน่ะมันไปเปื้อนตรงไหนถึงแม้จะไม่ใช่ภาชนะก็ตามนะครับก็จำเป็นจะต้องล้างบริเวณที่เปื้อนนะครับน้ำลายตรงนั้น นะครับ7ครั้งนะ 7ครั้งโดยมีดินผสมไป1ครั้งด้วยอันนี้เป็นทัศนะของจุมฮูรนะครับเพราะว่าการที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแบบนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาเพียงแค่ว่าล้างเฉพาะภาชนะนะอย่างอื่นไม่ต้องล้างนะอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นอย่างอื่นที่นอกเหนือจากภาชนะให้เราล้างเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเพียงแค่น้ำไหลผ่านโดยไม่ต้องมีดินก็ได้แต่ถ้าว่าเป็นภาชนะเนี่ยให้ล้าง7ครั้งแล้วก็ต้องมีดินด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองทางวิชาการของนักวิชาการจำนวนหนึ่งแต่ว่าทัศนะที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ถือปฏิบัติอย่างกว้างขวางนะครับในแนวทางของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ก็คือทั้งภาชนะและไม่ใช่ภาชนะเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้แม้กระทั่งตัวคนก็เหมือนกันนะครับก็จำเป็นจะต้องล้าง7ครั้งแล้วก็ให้มีดิน1ครั้งนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัม